ชมพู่อริยาน้ำตาซึมเผยเหตุแท้จริงยกครอบครัวเที่ยวออสเตรเลียพอปเจียบหากใครที่เป็นแฟนคลับของชมพู่อริยาและลูกๆของเจ้าตัวก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับปเจียบพ,พี่เลี้ยงคนเก่งที่คอยดูแลทั้งสาวชมพู่และลูกๆมาโดยตลอดจนกลายเป็นคนในครอบครัวไปแล้วซึ่งแฟนๆหลายคนก็ชื่นชอบปเจียบเวลาอยู่กับเด็กๆมากล่าสุด 21ธันวาคม2566สาวชมพู่ที่มาออกรายการเตินรู้โรครู้ทางช่อง YouTube นางแมวป่าก็ได้รีวิวเรื่องราวในปี2023และทางรายการได้ให้คนรอบตัวเล่าเรื่องถึงแม่ชมซึ่งบางช่วงก็มีการพูดถึงป้าเจีย๊ยบโดยเตินกิติพักพิธีกรเผยว่าตอนที่โทรไปถามป้าเจีย๊ยบว่ามีอะไรในปีนี้ที่ประทับใจต่อแม่ชมบ้าง แต่จู่ๆป้าก็นิ่งเงียบไปเลยสรุปคือเขาร้องไห้พร้อมพูดถึงทิปที่ออสเตรเลียที่ไปกันทั้งครอบครัวและมีปเจียบไปด้วยซึ่งเหตุผลที่แม่ชมเลือกไปออสเตรเลียทางทางที่ไม่ใช่ประเทศที่แม่จะอินท้าเทียบกับอังกฤษหรือปารีสเพราะอยากให้ปเจียบได้ไปเจอลูกสาวที่ไปเรียนต่อที่นั่นด้านสาวชมพูพอรู้ว่าเป็นเรื่องนี้ก็บอกว่าฉันก็จะร้องไห้ด้วย พอมเล่าถึงเรื่องนี้ทางน้ำตาซึมว่าย้อนกลับไปเมื่อไปปีที่แล้วลูกสาวป้าเจี๊ยบเขาอยากไปเรียนภาษาต่อที่ออสเตรเลียและเมื่อไปอยู่ที่นั่นก็ทำงานพาร์ทไทม์ด้วยถ้าไม่อย่างนั้นก็จะอยู่ไม่ได้ซึ่งตอนนั้นเขาก็เลือกเมืองมาแล้วมีเมลเบิร์นอยู่ด้วยและพอดีกับพ่อนอตวิสรุธเขามีโรงงานซูชิที่นั่นที่เปิดกิจการกับเพื่อนเขา เพราะเขาเคยไปเรียนที่นั่นมา10กว่าปีจนจบปริญญาตรีก็เลยให้ลูกสาวป้าเจี๊ยบไปอยู่ที่นั่นและให้เขาทํางานที่นั่นด้วยจะได้ไม่ต้องไปวุ่นหางานและมีคนช่วยเป็นหูเป็นตาให้ตอนนั้นเราก็ช่วยส่งเงินให้ แล้วเขาก็ไปจัดการอะไรเองหลังจากนั้นป้าเจี๊ยบกับลูกสาวก็ได้แต่ติดต่อกันผ่านแชทกับคุยโทรศัพท์เราก็เข้าใจหัวอกแม่ว่าคือลูกเขาไปหลายเดือนแล้วเขาก็คงอยากไปเห็นว่าความเป็นอยู่เป็นยังไงคือทริปนี้ส่วนหนึ่งที่เลือกไปก็เพอให้ป้าเจี๊ยบได้เจอลูกสาวถ้าไม่อย่างนั้นก็คงไม่ได้ไปแม้ประเทศนี้จะเป็นประเทศที่พ่อน็อตอยากพาไปพอเขาโตมากับเมืองนี้พาไปดูโรงเรียน แต่เขาก็ขี้เกียจไปเหมือนกันแถมเมลเบิร์นก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่เอาจริงๆส่วนตัวคิดว่าชมในเวอร์ชันนี้คือโคตรอยู่ได้เพราะส่วนตัวสโ,โลขึ้นมากและชื่นชมกับอะไรเล็กๆน้อยๆ เติ้นเผยอีกว่าทางป้าเจียบเล่าให้ฟังทั้งร้องไห้ไปด้วยว่าแม่ชมกับพ่อน็อตทำทุกอย่างจัดการทุกอย่างให้ลูกสาวไปซื้อของที่ซูปเปอร์เองเอาไปให้ลูกเขาซึ่งสาวชมพู่ก็เผยว่าเบื้องหลังคือถ้าพูดกันตรงๆคนไทยที่ไม่ได้มีพรีเ g e เวลาเขาอยากส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศก็ต้องผ่านเอเจนซี่ไปแล้วบางทีมันก็ไม่ได้สวยหรูแบบที่คิดไว้เราเป็นแม่ก็เข้าใจหัวอกว่าเขาจะห่วงเรื่องอะไรเลยไปตามพวกร้านของคนไทยก็ไปแนะนำตัวกับเจ้าของร้านแต่คือปกติเราก็ไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้เราก็ซื้อเครดิตที่ร้านไว้แบบจ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อนและฝากฝังให้เขาช่วยดูถ้าวันไหนเกิดเหตุฉุกเฉิน ซสาชมพู่ยังเผยว่าเนี่ยพูดแล้วจะร้องไห้แล้วก็คิดแบบหัวอกคนเป็นแม่เพื่อความสบายใจของเขาเราเข้าใจทุกของแม่แต่คิดว่าเขาก็น่าจะสบายใจมากขึ้นแล้วเราออกจากเมืองนั้นมาโดยเอาความกังวลของป้าเจี๊ยบออกให้หมดเราก็ซื้อน้ำมันน้ำปลาเข้าสารของกินให้เขาเยอะมากไปร้านไหนก็ซื้อทุกวันแบกเข้าหอไปให้เขาคืออยู่ได้อีกเป็นปีอะ